มันเก๋มากเพราะว่าแกสามารถส่งได้ที่นี่เลยอ่ะเออส่งไปต่างประเทศก็ได้ด้วยชิวๆแบบฉันขึ้นมาถึงแล้วเฮ้ยโพสต์การ์ดกับหัวกับหางแกต้องมองก่อนแกแล้วแกรู้จักที่อยู่เขาหรอรู้แกรู้ได้ไงอ่ะฉันยังไม่รู้ที่อยู่บ้านยายฉันเลยอ่ะมาเที่ยวเผื่อยายแล้วนะอะไรวงวัดอะไรไม่มีนี่ไงนี่ส่งโพสต์การ์ดให้แล้วส่งให้ใครครับส่งให้คุณยายค่ะคุณยายอยากมาแต่ว่าแก่แล้วมาไม่ได้ค่ะกลัวต้องซูมไม่เห็นลายมือด้วยหรอเป็นคนลายมือไม่สวยนี่ทำอะไรทาลิปสติกเพื่อประทับลงบนโพสต์การ์ดค่ะจะได้น่ารักเลยน่ารักดีหัวเส้นหลงฟังเส้นมันลากตัวไม่ตรงเหรอคะนี่แล้วทำไมทุกคนแม่งเขียนแบบสวยงามกันทำไมไม่แฟร์อ่ะแล้วเป็นกุลสตรีค่ะคุณแม่บอกว่าไม่ให้ก้าวเยอะค่ะต้องค่อยๆลงไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลงมาถึงซ้ำแค่แล้วออกจากที่ทำการตรงเต็น 9:20 น้องแม่ค่ะกี่โมงแล้วครับ 11:42 กี่วิครับกี่วิพอประมาณนาทีอ่ะฉันเป็นคนละเอียดประมาณ2ชั่วโมงค่ะลงมาถึงซ้ำที่1แล้วเราก็ต้องหยุดพักกันระหว่างทางลงนะคะแพ้เลือกรองเท้าดูรองเท้าแพ้นะคะดอกไม่มีค่ะสไลด์ลื่นลงมาเลยจำไว้นะคะขึ้นภูอย่าใส่รองเท้าแบบนี้ค่ะแต่ถ้าลงได้แบบกู๊ดก็ไม่ต้องใช้รองเท้าป่ะวะใช่คือเอาตูดไถเอาตูดลงอย่างเดียวค่ะมันมีเคล็ดลับถ้าสามารถกิ้งสไลด์ข้างลงได้กู๊ดกิ้งสไลด์ข้างลงแล้วค่ะคนที่ดูสตรองที่สุดเลยค่ะคือนี่ค่ะมิวมิวค่ะรอดูละกันถ้าสำหรับตัวเราชอบลงมากกว่าขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยกว่าแต่มันจะแค่เสียวเก็บภาพนี้ไว้ค่ะนี่คือต้นทางแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอีกสัก2ซ้ำอยู่จะเป็นยังไงอันนี้คือซ้ำแรกจากขาลงใช่ซ้ำแรกจากการลงเขาถ้าจะเราว่าลงโอเคเราก็ลงโอเคแกฉันมั่นใจ 100% ถ้าฉันลงไปถึงข้างล่างนะแล้วฉันมีสภาพเหนื่อยหรืออะไรอย่างนี้นะทำอะไรเลยทำเลยอันนั้นจริงนะจริงโอเคนะพูดแล้วนะเป็นพยานนะทุกคนแล้วเวลานี้โปรดิวเซอร์เราได้ออกกล้องเรียบร้อยครับยินดีด้วยรองเท้าไหมรองเท้าอย่าเพิ่งเกรงนะอย่าเพิ่งเกรงมันเสียวแล้วมันเจ็บไม่เจ็บแม่ไม่เหมาะไม่เหมาะใส่แบบนี้ลำบากนะแพงไหมรองเท้าแพงดีไหมดีไหมโหอยากจะพูดเลยแม่บอกว่าใส่แล้วไม่เมื่อยก็ไม่เมื่อยไงแต่ขาพลิกขาพลิกมันก็หล่นเลยปะมาแล้วไม่เคยบีบดิน่าบีบหล่นเนาะแม่กินจะหมดแก้วไม่เหลือเล่นแล้วเป่าให้ทันสิเมื่อตอนที่ลงมาจากหลังแปรสำแรกพูดว่าอะไรสบายมากค่ะถ้าฉันลงไปนะไม่ใช่คนแรกนะจะทำอะไรกับฉันก็ได้แล้วตอนนี้เป็นไงคะขาสั่นวันนี้แถบว่าเลขเดี้ยงนะให้ลืมมันไปลืมมันนิวแกกับฉันจะแข่งพาราลิมปิกกันไหมวะแกแบบฟิตไงแกเดินเร็วตอนแรกไงแกแบบแพ้เร็วๆโอ้ยเดี๋ยวนี้นี่ก็เหมือนกันนี่ก็โดนเพื่อนชวนใช่ไหมเนี่ยเขาว่ากลับไปจะเลิกเพราะเพื่อนแล้วไม่ใช่นะแกแม่บอกให้เลือกเพื่อนทำอะไรให้เลือกเพื่อนแล้วคราวนี้ไม่เจอกันวันแรกเป็นไงมาอย่างนี้กันละกลับตัวไม่ได้กลับตัวก็ไม่ทันกูเป็นคนรับผิดชอบนี่แหละค่ะคนที่อยู่ที่ซัมแคร์ใช่ไหมทุกคนคะเดี๋ยวนี้จะลงไปข้างล่างเลยค่ะไม่เหนื่อยค่ะน้องคะดูน้องน้องหมวกส้มว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมถามมาแกเหนื่อยเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยหรอสุดยอดกินไหมไม่เอากินเป็นเพื่อนก็ได้รักษาภาพลักษณ์1 2 3 4 5 6 7 8
มันดูไม่สดชื่นอ่ะต้องเอาเสียงช่วยโอ้โหเมื่อกี้แกช่วยมาตลอดทางเมื่อกี้แกบอกว่าแกช่วยแพรมาตลอดทางเหรอกูช่วยมาตลอดทางเลยฉันช่วยแพรมาตลอดทางเดี๋ยวอยู่ในเหตุการณ์หินตรงไหนเดินได้ฉันบอกให้แพรเดินตรงไหนยากเอามึงพากูไปตรงไหนเราล้มลงเนี่ยเจ็บอยู่นะมาทางนี้เลยกูก็เรามองคือใครเดินตามยูมีปัญหาทุกคนใช่ขากูถึงสั่นตอนนี้แพรไหวปะวะหาเพื่อนทำไมแบบนี้มันน่ากลัวเมื่อวานจำได้ไหมคือหาเพื่อนไม่ไหวใช่ปะเมื่อวานแล้วก็เกาะเพื่อนไม่ปล่อยเลยขึ้นมาวันแรกเป็นไงคุยไหวหรือเปล่าไหวนิวล่ะสบายมากเสียงไปแล้วยังกะที่เหรอวะเฮ้ยกูดเออว่ะกูเห็นด้วยแล้วแต่กางเกงกูจะขาดไหมอ่ะเออดีเว้ยโอ้บาโวบาโวไม่ไหวแล้วเฮียตัวใหญ่ถึงแล้วเหรอเฮ้ยน้องเขาใส่รองเท้าแตะไม่มีปัญหาเลยเฮ้ยกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กิโลเมตรที่0 5โมงเย็นเราออกมากันตอนกี่โมงนะ9โมงครึ่งเนาะ9โมงค่ะ9โมงก็ประมาณ5ชั่วโมงครึ่ง6ชั่วโมงสบายได้มันก็เดินได้เรื่อยๆคนที่ดูสตรองที่สุดเลยค่ะคือนี่ค่ะนี่นิวค่ะตัวไฮดรารอดูละกันถ้าสำหรับตัวเราชอบลงมากกว่าขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยกว่าแต่มันจะแค่เสียวนี่กล้าพูดนะได้ความคิดอะไรจากการมาเที่ยวภูกระดึงกันบ้างคะเอาคนออกกำลังกายค่ะสำหรับคนที่ชอบไปฟิตเนสแล้วไปถ่ายรูปลง Facebook Instagram แล้วเดินออกมาอย่าทำค่ะเพราะถึงเวลาช่วยไม่ได้ชิผิดไปแล้วเทรนเนอร์เราขอโทษเราจะตั้งใจออกกำลังกายเราจะกลับออกกำลังกายอย่างจริงจังแกฉันมั่นใจ 100% ถ้าฉันลงไปถึงข้างล่างนะแล้วฉันมีสภาพเหนื่อยหรืออะไรอย่างนี้นะทำอะไรเลยทำเลยเออทำอะไรดีวะแต่ตอนนี้เราอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ชีวิตเราไม่ชีวิตเราไม่ไหวจริงเราเข้าใจเราพูดไม่คิดเราเป็นคนไม่จริงเรายอมรับเลยเราไม่ไหวโอเคยอมขาวมันสั่นแต่ข้างบนจริงก็ธรรมชาติสวยมากแต่ว่าถ้าถามว่าไฮไลท์จริงๆคืออะไรคนมีจุดมุ่งหมายจะไปที่ที่เดียวกันก็จะแบบเอ้ยเป็นไงคะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่อะค่ะนอกจากทะเลหมอกซึ่งไม่เจอพระอาทิตย์ซึ่งตกอยู่ในเมฆน้ำตกซึ่งแห้งมากถือว่าวันนี้การไปของเราถือว่าประสบความสำเร็จค่ะเพราะเราสามารถขึ้นและลงได้แค่นั้นเอาแค่นั้นอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดถึงมันงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะลงมาเดี๋ยวเริ่มจะหิวแล้วแล้วก็ไปเอากระเป๋าด้วยเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะกูดเวลี่กูดแล้วค่ะดีค่ะแหมเวลี่กูดอะทำไมเขาไม่ถ่ายภาพตอนที่แกแบบว่าสภาพไม่ไหววะเออยังไม่ได้โชว์เท้ารวมไม่โชว์ไหม